ปีไม่มาไม่ได้เนาะเป็นไงบ้าง23ปีแล้วยาก็ใช่ก็ Happy Birthday Happy Birthday TV Pool ค่ะครบรอบ23ปีก็ขอให้ประสบความสำเร็จแบบนี้ตลอดไปครับผมเช่นกันครับก็ขอให้ทุกๆคนครับมีความสุขมากทั้งผู้ชมทั้งผู้อ่านรวมถึงทีมงานทีวีพูลด้วยทุกคนเลยก็ขอให้มีความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิตครับผมงานค่อนข้างจะวุ่นวายเป็นไงชินหรือยังโอ้วันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะวันนี้เพิ่งไปถ่ายโฆษณามากับน้องเหมือนกันครับก็เลยมาที่งานนี้ต่อก็ลุยครับลุยสนุกดีไม่ค่ะก็ตอนนี้ก็ห่างกันถ่ายละครแล้วเนี่ยเล่นละครถ่ายด้วยกันก็แบบว่าต่างคนก็กลับต่างถ่ายแต่ว่าจะได้เจอกันตามงานโฆษณางานอีเวนต์อะไรเงี้ยพรุ่งนี้จะออนแอร์แล้วกับเลยว้าวใช่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากคืออยากให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเร็วๆค่ะเป็นไงเซอร์ไพรส์หรือเปล่านี่ต้องไปติดตามเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับยังไงก็ฝากด้วยให้กำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมร้องเพลงไปแล้วกลับให้รักมันตรงนี้ใช่พี่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับก็ถ้าใครชอบฟังเพลงนะก็อีกเพลงนี้เป็นอีกเพลงนึงที่เพราะเหมือนกันไม่ได้เพราะเสียงร้องแต่ว่าเพราะที่เนื้อหานะครับผมพี่ร้องเป็นไงบ้างพี่เป็นคนที่แบบ born to be มากเลยค่ะเต้นก็ได้ร้องเพลงก็เพราะและละครก็ดีเดี๋ยวล้างไมค์นะฮะ20 บาทอุ้ยนี่ก็มีเพลงเหมือนกันได้ฟังแล้วแบบเสียงแล้วขอบคุณมากของนี้ยะก็อาการรักค่ะอาการรักใช่ไหมน้องร้องเป็นไงบ้างคะก็ดีครับน้องร้องเก่งอยู่แล้วครับร้องเก่งแล้วก็ร้องเก่งร้องเก่งเพลงที่ร้องได้เมื่อวานน้องครับไม่โอกาสหน้าครับไม่โอกาสหน้าค่ะตอนนี้ช่วงนี้ทำงานหนักมากนะเห็นบอกว่าทำงานเช้าตกทุกวันเลยใช่ครับใช่ครับผมเช้าเป็นแบบโอ้ก็มันเป็นแค่ช่วงเดือนนี้มากกว่าเพราะว่าเดือนนี้กับเดือนหน้าก็ค่อนข้างที่จะหนักมากเหมือนกันเพราะมันก็มีหลายงานที่แบบว่าต้องการภายในช่วงเวลานี้อะไรเงี้ยก็เลยต้องยุ่งหน่อยใช่ครับผมก็ต้องไปถ่ายครับคุณกับตาด้วยใช่นี่ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าต้องทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็เตรียมยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะเอาอะไรไปดีต้องคอยดูนะเตรียมใจไว้อย่างเดียวเพราะไม่เขาเซอร์ไพรส์มากเลยเขาแบบว่าไม่บอกว่าไปทำอะไรไม่พูดอะไรเลยใช่ว่าเหมือนจะมีเป็นแบบว่าแฟนๆด้วยที่ไหนใช่ครับผมก็คนละคู่ผมก็มีน้องยาก็มีอะไรอย่างเงี้ยใช่คู่นี้ยังไงก็ต้องถามแหละแฟนคลับบอกว่าอยากให้คู่ต้องการเลยหนูว่าที่เราเป็นตอนนี้ดีกว่าค่ะเป็นเพื่อนใช่ก็เป็นพี่น้องกันไปดีกว่าครับผมก็สำหรับใครที่จิ้นนะก็โอเคก็ขอบคุณมากที่แบบว่าคอยตามผลงานเราทั้งคู่นะแต่ว่าก็ขอให้เป็นเรื่องที่แบบว่าดูละครและกันอะไรเงี้ยเห็นว่าแล้วหวังว่าจะมีเรื่องลอยเรียงมาตะวันรักหักเรียมใช่แล้วครับของพี่จ๋าของพี่เจตครับผมก็เป็นซีรีส์ประมาณสัก3ซีรีส์ในเรื่องเดียวกันเลยก็แบบว่าบินไปถ่ายที่ญี่ปุ่นน่าจะไปหลายครั้งเหมือนกันนะอันนี้ไว้เอาไว้ก่อนแล้วกันยังไม่รู้ว่าจะได้เล่นกันจริงๆหรือเปล่านะฮะก็แฟนคลับติดตามพูดถึงรางวัลบ้างยังไงพี่เลสุดตัวโลกได้สาวเจ้าเสน่ห์ค่ะพี่เลค่ะค่ะก็คู่กับหนุ่มเจ้าเสน่ห์พอดีใช่ครับก็ขอบคุณทางทีวีพูขอบคุณพี่ติ๋มครับผมมากครับขอบคุณพี่สื่อมวลชนด้วยครับผมสุดท้ายฝากถึงแฟนคลับละกันแฟนคลับณเดชน์ยาค่ะก็อย่างแรกนะคะต้องขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามผลงานของเราทั้งสองคนก็ฝากไปเรื่อยๆค่ะเป็นกำลังใจที่เดียวนี้กับด้วยกันตลอดครับผมเช่นกันครับก็ขอบคุณมากนะครับที่แบบว่าคอยตามผลงานนะครับผมแล้วก็ยังไงก็อยากจะฝากถึงแฟนๆทุกคนด้วยกันครับให้รักษาสุขภาพด้วยเพราะช่วงนี้อากาศแย่เหลือเกินครับผมครับครับผมขอบคุณครับพี่เดี๋ยวจะย่างครับคอนเซ็ปต์เลย